สวัสดีครับอยากขายรถได้ราคาดีกว่าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่าเซิร์ช CARRO Carro เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือ2แต่ถ้าพูดถึงรถมือ2วันนี้ผมมีรถรุ่นหนึ่งที่จะเอามาแนะนำหลายๆคนเนี่ยสนใจรถรุ่นนี้มากมีอินบ็อกซ์มาหาผมทุกวันว่าเมื่อไหร่จะรีวิวคันนี้สักทีวันนี้ได้โอกาสนั้นแล้วครับพบกับ Mazda 2ก่อนอื่นขอขอบคุณ NPK Auto หรือว่าเฮียเกี้ยงนะครับที่เอารถรับส่งหลานมาให้ผมรีวิว Mazda 2เป็นรถในกลุ่ม Sub Compact หรือ B Segment ของทางค่าย Mazda จากแดนอาทิตย์อุทัยเริ่มผลิตและจัดจำหน่ายตั้งแต่ในปี1996จนถึงณปัจจุบันก็มีมาแล้วทั้งหมด4เจนเจนที่1คือ DW ในปี1996เจนที่2คือ DY ในปี2002เจนที่3DE ในปี2007และเจนสุดท้ายเจนที่4 DJ ในปี2014กลุ่มเป้าหมายของทาง Mazda ก็คือนักเรียนนักศึกษาคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานใหม่ๆหรือว่าคนที่ต้องการเป็นเจ้าของรถคันแรกด้วยรูปทรงที่ดูโฉบเฉี่ยวสีสันที่สะดุดตาและคาแรคเตอร์ของความเป็นสปอร์ตชัดเจนมันทำให้ครองใจวัยรุ่นในบ้านเรามาจนถึงณปัจจุบันครับ Mazda ในบ้านเราเท่าที่จำได้ก็เริ่มตั้งแต่ยุคกิจโกมลสุโกศลสมัยนั้นเนี่ยผมคุ้นเคยอยู่กับ Familia และเมื่อก่อน Mazda ไม่ได้เปี้ยงป้างเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้นะมันเคยผ่านยุคที่ตกต่ำจนบางเดือนขายได้ทั้งเดือนแค่ร้อยกว่าคันจนเริ่มกลับมาเข้ายุคทองก็ตั้งแต่ในปี2003และในปี2005ที่มันเปิดตัว Mazda 3พร้อมทั้งคอนเซ็ปต์ Mazda Zoom Zoom มันก็คิดเปี้ยงป้างมาจนถึงณปัจจุบันสำหรับ Mazda 2มันเปิดตัวครั้งแรกในปี2009ด้วยโฉมแฮชแบ็คหลังจากนั้นอีก6เดือนถึงเปิดตัวซีดานออกมาด้วยความที่คาแรคเตอร์ของ Mazda ครับมันเริ่มชัดตั้งแต่ในตอน Mazda 3ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของความเป็นสปอร์ตเป็นรถของวัยรุ่นมันทำให้ Mazda 2เนี่ยเปิดออกมาแล้วต้องบอกว่าคิดติดลมบนตั้งแต่ณตอนนั้นเลยอีกอย่างที่ตอกย้ำความสำเร็จของ Mazda 2ก็คือรางวัลในระดับโลกมันได้รับรางวัล Car of the Yearในปี2008และมันได้รับรางวัล Car of the Year ของไทยในปี2010ครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ Mazda 2 Hatchback 1.5 มันเป็นรถในเจนที่3รหัส DE โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2014และคันนี้เป็นรถในปี2010ครับมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าขับ2ขับหน้าตัวเครื่องยนต์มีขนาด 1.5 ลิตรตระกูล MZR ซึ่งตระกูลนี้ครับมันเป็นของ Mazda 3เอามาลดขนาดรหัสเครื่องยนต์จะเป็น ZYVE 4สูบ DOS 16วาล์ว103แรงม้าระบบส่งกำลังจะเป็นแบบโซ่และเกียร์จะเป็นอัตโนมัติ4สปีดมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันศูนย์ถึง100อยู่ที่ 13.6 วินาทีท็อปสปีดได้ที่172กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวได้ 9.8 เมตรถ้าวัดจากทางด้านท้ายนะช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นแบบเทลลิงอาร์มระบบเบรกด้านหน้าจะเป็นดิสหลังจะเป็นดัมพ่วงด้วยระบบ ABS TCS BA และ EBAซุ้มล้อมีขนาด 175 ถึง 215 ล้อเดิมติดรถเนี่ยจะมีขนาด 185 55 15 จุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่า Ground Clearance อยู่ที่150มิลลิเมตรครับ Mazda 2ใช้แพลตฟอร์มที่เรียกว่า D แพลตฟอร์มและหลังคาสามารถรับน้ำหนักได้50กิโลถังน้ำมันมีขนาด43ลิตรและมันรองรับ E20 ครับมาดูภายในกันกระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้ของ Mazda นะคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนกระจกมาเลยครับเริ่มจากประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานล็อกกระจก
ช่องใส่เอกสารและที่ใส่ขวดน้ำขนาดขวดน้ำที่ใส่ได้จะประมาณ500ซีซีถ้าเป็นแก้วน้ำเนี่ยจะไม่เกิน22ออนซ์ครับแผงประตูเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทุกชิ้นหรืออย่างที่เคยบอกไว้บ่อยๆผมไม่ชอบรถตอนซีรีส์ของมิลเลนเนียมเพราะว่าสีสันพวกนี้ครับใช้งานนานๆแล้วมันจะเป็นแบบนี้เบาะเป็นแบบปรับมือและยกขึ้นยกลงได้ที่เปิดฝาถังน้ำมันที่เปิดฝากระโปรงหน้าช่องใส่ของช่องใส่ของกระจุกกระจิกช่องแอร์เป็นทรงกลมพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านมัลติฟังก์ชันตัววัสดุเนี่ยก็คือเป็นยางหุ้มใช้งานไปนานๆก็จะมีอาการนี้ครับเหมือนจะคล้ายๆจะล่อนทางด้านซ้ายมือจะเป็นฟังก์ชันการทำงานเกี่ยวกับวิทยุและข้อมูลของตัวรถก้านที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายมือมันสามารถปรับได้ทั้งหมด4ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าจะอยู่ทางด้านขวาพวงมาลัยสามารถปรับได้2ทิศทางเรือนไม้จะแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักซ้ายสุดจะเป็นวัดรอบตรงกลางจะเป็นความเร็วไมค์ความเร็วคันนี้ได้ถึง220ขวามือสุดจะเป็นจอแสดงผลแบบดิจิตอลแสดงทริป A ทริป B คอนซัมชันและคันนี้ไม่มีเกจวัดอุณหภูมินะถ้าเครื่องฮีทมันจะขึ้นสีแดงแต่ถ้าอุณหภูมิปกติจะเป็นสีฟ้าเฉยๆแดชบอร์ดโดยรวมและคอนโซลกลางส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบคือไม่ชอบในที่นี้คือไม่ได้บอกว่ามันออกแบบไม่ดีนะเพียงแต่ผมไม่ชอบลักษณะคอนโซลแบบนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันดูน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มไม่เหมาะกับหน้าโหดๆอย่างผมเท่าไหร่ถุงลมนิรภัยมีอยู่2ลูกคู่หน้าตัวคอนโซลวัสดุจะเป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปช่องแอร์เป็นทรงกลมเหมือนมาตรฐานทั่วไปมีอยู่4ช่องสวิตช์ไฟฉุกเฉินจะอยู่ตรงกลางขนาบข้างด้วยช่องแอร์ขนาดใหญ่ทรงกลม2ช่องวิทยุกับแอร์จะเป็นแบบบิวอินมาจากโรงงานคันนี้น่าจะเป็น CD 6แผ่นครับแอร์จะเป็นแอร์แบบเมนนวลมือบิดไล่ฝ้าหลังสวิตช์แอร์คอมเพรสเซอร์โหมดการทำงานปรับได้ทั้งหมด5ตำแหน่งพัดลม4สปีดอากาศภายในภายนอกจะอยู่ด้านล่างเป็นแบบสไลด์เกียร์จะเป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดเกียร์เนี่ยจะแตกต่างจากรถในตัว B segment ทั่วไปที่มันจะอยู่ตรงคอนโซลทางด้านหน้าถ้าไม่มีคอนโซลกลางเนี่ยมันแทบจะ walk through ได้เลยครับแต่ว่าคงจะเดินลำบากหน้าดูนะเกียร์ใส่ของไม่จำเป็นต้องเปิดก็สามารถใส่ของเข้าไปได้นะมันมีลักษณะเป็นเหมือนถังสอดลงไปตรงนี้แล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ด้านในเบรกมือมีขนาดใหญ่เหมือนรถยนต์ทั่วไปคุ้มด้วยยางใช้งานได้ปกติตำแหน่งโอเคครับด้านข้างจะเป็นที่วางแก้วมันสามารถใส่แก้วขนาดใหญ่30ออนซ์ได้ครับถัดมาจะเป็นช่อง DC outlet ขนาด12โวลต์และจะมีช่องเสียบ AUX ให้ด้วยครับจากนั้นจะมีถาดใส่ของขนาดใหญ่และมันสามารถปรับไซส์ได้ด้วยครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงม่านบังแดดวัสดุที่ให้มาดีมากครับด้านในจะมีกระจกส่องหน้ามาให้2บานแต่ไม่มีไฟมาให้ด้วยนะทางด้านหน้าไม่มีไฟส่องแผนที่มาให้แต่จะมีไฟห้องโดยสารมาให้และมีไฟห้องโดยสารเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวครับเบาะต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบที่สุดของรถคันนี้ครับมันนั่งได้แต่เวลานั่งทางไกลนานๆเมื่อยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเนื่องจากว่ามันเป็นรถเล็กเบาะมันเลยไม่ใหญ่เท่าที่ควรผมมานั่งเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่านั่งไม่ค่อยเต็มตัวเท่าไหร่ครับถ้าคนตัวเล็กกับผมอาจจะสบายกว่านี้จากที่เคยได้ขับและใช้งานทางไกลเนี่ยมันเป็นรถที่นั่งแล้วเมื่อยจริงๆอันนี้เป็นส่วนที่ผมไม่ชอบเลยหัวหมอนปรับได้3ระดับแต่มันไม่รองรับกับสรีระนะตำแหน่งที่นั่งด้านข้างคนขับขาเนี่ยเล็กรูมพอมีพื้นที่ครับแต่เหยียดไม่สุดนะถ้าคนที่สูงเกือบ180เซนอย่างผมถ้ามีคนนั่งข้างหลังและขยับมาด้านหน้าอีกตำแหน่งนึงเข่าจะชนกับคอนโซลพอดีครับประตูทางเข้าแถวที่1ไม่มีปัญหาครับเข้าออกสะดวกแต่แถวที่2ต้องบอกว่ามันแคบไปนิดนึง
ต้องเข้าใจว่าอย่างนึงเป็นเพราะว่าตัวรถและตัวฐานล้อด้วยเนี่ยฮะพอผมขยับมาดูถ้าคุณสังเกตดูดีๆศีรษะจะติดฉะนั้นเวลาเข้าออกบอร์ดแถว2ที่ต้องจำไว้ก็คือต้องก้มหัวทั้งก่อนเข้าแล้วก็ออกครับที่นั่งบอร์ดแถว2สำหรับที่นั่งด้านคนขับเนี่ยผมเซตในตำแหน่งที่ผมนั่งเองผมเข้ามานั่งด้านหลังครับตัวพื้นที่เล็กรูมติดบอร์ดพอดีเฮดรูมมีอยู่ประมาณกำปั้นนิดๆมันนั่งได้ไหมนั่งได้ครับแต่ถ้าคนตัวที่สูงประมาณเกือบ180อย่างผมเนี่ยเข้ามานั่งแล้วก็จะรู้สึกว่ามันแคบอยู่พอสมควรทัศนวิสัยทางด้านข้างถือว่าโอเคครับกระจกบานใหญ่อยู่ดูไม่อึดอัดแต่ว่าทางด้านหน้ามันจะมีพื้นที่ตรงกลางขนาดกระดาษ A3 ได้ทำให้เรามองเห็นทัศนวิสัยทางด้านหน้าหมอนรองศีรษะเลื่อนได้แค่ตำแหน่งเดียวใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับถ้าเรามองว่ามันเป็นรถ B segment ผมถือว่าโอเคยอมรับได้เบาะตัวเบาะเล็กไปนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งก็ต้องบอกว่ามันด้อยอยู่พอสมควรนะในลักษณะรถในกลุ่มเดียวกันคู่แข่งทำเบาะได้ดีกว่านั่งสบายกว่าครับที่นั่งตำแหน่งคนที่5ลักษณะความรู้สึกในการนั่งจะคล้ายๆปลาซาดีนในกระป๋องนิดนึงมันจะดูแค่มันจะดูอึดอัดครับเพราะว่าเข่าเนี่ยมันจะชนกับเบาะด้านหน้าเลยพนักพิงโอเคแต่ตัวเบาะแข็งไปนิดนึงและพื้นที่วางเท้าเนี่ยของตัวเองไม่มีจะต้องแชร์พื้นที่ตำแหน่งวางเท้ากับคนที่นั่งตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่4โดยรวมๆแล้วเนี่ยตำแหน่งที่5ผมมองว่ามันเหมาะกับเด็กเท่านั้นครับมีช่องใส่ของมาให้จุใจอยู่นะด้านหลังเนี่ย2ช่องที่วางแก้วน้ำไม่มีที่ประตูไม่มีอะไรเลยห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้จากตรงนี้นะครับของเดิมๆเนี่ยมันจะต้องมีฝาปิดสัมภาระมานะแต่ว่าอันเนี้ยเนื่องจากว่ามันหักไปเขาก็เลยยกออกห้องเก็บสัมภาระจะมีขนาด250ลิตรมันสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ครับอันนี้เอามาใส่ไว้เป็นตัวอย่างแต่ว่าถ้าเป็นแนวตั้ง1 2 3 4อาจจะได้ถึง4ใบถ้าเป็นตัวผมเข้าไปนั่งดูล่ะเห็นมันตัวเล็กๆอย่างเงี้ยต้องบอกว่าจุพอสมควรนะผมเข้ามานั่งเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดเลยนั่งได้ดีด้วยซ้ำถ้าเราต้องการขนของมากกว่านี้ล่ะอยากได้พื้นที่ทำได้ไหมทำได้ครับโดยการพับเบาะกดพับกดพับตัวเบาะแถว2มันจะสามารถพับได้แบบ60 40เวลาที่เราพับเบาะแล้วจากเดิมที่มันมีอยู่250มันจะมีเพิ่มขึ้นมาเกือบ600ลิตรทีเดียวครับไฟห้องโดยสารจะอยู่ทางด้านขวามือและด้านล่างจะเป็นที่เก็บเครื่องมือครับเครื่องมือกับแม่แรงอยู่ตรงนี้นะสำหรับยางอะไหล่อยู่ตรงใต้ท้องถามว่าถ้าเอามาติดแก๊สได้ไหมก็พอติดได้อยู่นะแต่ว่าคงจะนูนขึ้นมาอยู่พอสมควรมันจะดีกว่านี้ถ้าเบาะพับไปแปะกับเบาะแถว1ได้เพราะมันจะทำให้มีพื้นที่ขนสัมภาระเยอะขึ้นกว่านี้อีกข้อดีข้อที่1พวงมาลัยคมฟีลลิ่งดีมากความรู้สึกในการขับอะครับฟีลลิ่งมันเหมือนขับรถใหญ่เลยให้ความมั่นใจในความเร็วสูงข้อที่2รูปโฉมโดนใจวัยรุ่นมากๆมันเป็นรถรุ่นหนึ่งครับที่เอามาแต่งและสวยและที่สำคัญของแต่งเนี่ยไม่แพงเหมือนค่ายอื่นนะราคายังพอครบได้ความคล่องแคล่วในเมืองสูงตีนต้นดีมันเป็นรถที่เหมาะกับการใช้ในเมืองครับ3ออปชันมาครบตั้งแต่ในรุ่นเริ่มต้นต้องบอกว่า Mazda เป็นค่ายหนึ่งที่ค่อนข้างใจถึงในเรื่องของการให้ออปชันตั้งแต่รุ่นล่างจะมี Mac ABS Airbag กระจกไฟฟ้านะครับมาครบหมด4ราคามือ2ถ้าเทียบในกลุ่มรถเซกเมนต์เดียวกันถือว่าในปีเดียวกันราคาดีมากข้อที่5ช่วงล่างดีไม่ต่างจากพวงมาลัยครับมันเป็นรถเล็กที่ได้ฟีลลิ่งการขับเหมือนรถใหญ่แน่นหนึบถ้าคุณจะหวังรถนุ่มๆคุณอย่ามาขับ Mazda 2แต่ในความเร็วสูงต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถที่เกาะถนนได้ดีข้อเสียข้อที่1ห้องโดยสารแคบถ้าเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันข้อที่2เบาะมันเป็นรถที่เวลาเราขับทางไกลแล้วเนี่ยมันนั่งไม่ค่อยสบายและเบาะแถว2เนี่ยมันแคบมากนั่งไกลๆนานๆมีเมื่อยข้อที่3อะไหล่แพงกว่ารถในกลุ่มเดียวกันข้อที่4เกียร์ออโต้มันไม่ค่อยฉลาดครับ
บางจังหวะที่เราต้องการอัตราเร่งต้องการกดแซงเนี่ยมันไม่มาครับมันทำงานช้าแล้วมันไปมาในจังหวะที่เราไม่ต้องการอันนี้ครับหลายๆคนบ่นว่าเดาใจมันไม่ถูกข้อที่5มันกินน้ำมันมากกว่ารถค่ายอื่นครับข้อที่6แอร์ไม่ค่อยเย็นเย็นช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาข้อที่7เสา A ถ้าเทียบกับขนาดบอดี้ของตัวมันมีขนาดใหญ่ครับอาการประจำรุ่นเท่าที่เคยเจอและเท่าที่มีคนเล่าให้ฟังข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องของพวงมาลัยครับพวงมาลัยดังข้อที่2ฝาครอบกรองอากาศหักง่ายอันนี้เคยมาแล้วแบงอิบอายข้อที่3ลูกปืนล้อค่อนข้างพังง่ายข้อที่4เกียร์ใครจะไปซื้อรถรุ่นนี้พยายามตรวจเช็คดูเรื่องเกียร์ดีๆครับเพราะว่าในคู่มือตามคำแนะนำเขาบอกว่ามันเป็น lifetime maintenance แต่ในความเป็นจริงมันก็ควรจะต้องเปลี่ยนถ่ายทุก 20,000 โลนะจ๊ะข้อที่5ยางรองแท่นเครื่องกับแท่นเกียร์มีบางล็อตที่มันเสื่อมง่ายครับแต่ไม่ได้เป็นทุกคันข้อที่6ปั๊มติ๊ก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 อัตราสิ้นเปลืองในเมือง 10-12 โลลิตรนอกเมือง 14-16 โลลิตรโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 12-13 โลลิตรครับคู่เปรียบเท่าที่นึกออก 1. Toyota Yaris 2. Honda Jazz 3. Nissan Mars 4. Chevrolet Sonic 5. Ford Fiesta และ 6. Mitsubishi Mirageราคามือ1มือ2นั้นมือ1เนี่ยผมจำไม่ได้ครับผมจำได้แค่ราวๆว่ามันมีรุ่นย่อยอยู่3รุ่นแต่ราคามือ2ณตอนนี้เท่าที่เห็นเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 1.7 แสนจนถึง 2.3 แสนหาซื้อได้ครับกับ Mazda 2ที่หลายคนสนใจทักกันเข้ามามากมายก็เพราะว่าในเรื่องของราคามันเล้าใจจริงๆครับอีกอย่างนึงสำหรับผมมองว่าเรื่องเครื่องยนต์โอเคใช้งานได้ดีทนอยู่พอสมควรช่วงล่างไว้ใจได้พวงมาลัยดีเรื่องสมรรถนะของการขับขี่นะโดยรวมแล้วดีหมดเลยครับมันติดอยู่อย่างเดียวที่หลายคนลังเลก็คือในเรื่องของค่าไหลและก็ศูนย์บริการต้องบอกอย่างนี้นะว่าคุณได้รถในลักษณะ B segment แต่ค่าซ่อมที่คุณได้คุณจะได้รถ C segment ผมมองว่ามันไม่ตอบโจทย์ในตรงนี้แหละครับก็ลองตัดสินใจกันดูว่าคุณจะเลือกเล่นไหมแต่ถ้าคุณงบไม่เยอะคุณใช้รถไม่มากผมบอกเลยว่ารถคันนี้เหมาะกับการใช้เป็นรถในเมืองยอมรับอัตราสิ้นเปลืองได้ใช้เถอะครับแล้วคุณจะแฮปปี้ไปกับมันแฮปปี้กับชีวิตซูมๆถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับMazda 2โดยรวมเป็นรถที่ใช้ได้ครับถ้าถามว่าเวลาขับเนี่ยไม่ชอบอะไรบ้างอย่างแรกไม่ชอบเสา A ด้านล่างใหญ่ตำแหน่งในการมองเวลาที่เราเลี้ยวซ้ายมันจะเป็นจุดบอดโดยเฉพาะเวลาเราเลี้ยวลงนะครับที่จอดรถก็ดีหรือว่าลงสะพานก็ดีมันเป็นจุดบอดครับลำบากช่วงล่างดีพวงมาลัยดีแฮนด์ลิ่งดีมากถือว่าเป็นรถเล็กที่ได้แฮนด์ลิ่งรถใหญ่การเก็บเสียงไม่ดีนะรอบเครื่องค่อนข้างจะสูงถ้ามองดูว่าที่70อยู่ที่ 2,000 รอบนะคะตัว80นะจะอยู่ที่ประมาณ 2,300 90อยู่ที่ 2,500 100นึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,700 110อยู่ที่ประมาณ 3,000 3,000 นิดๆ120อยู่ที่ประมาณ 3,400มันเป็นรถที่รอบสูงครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเรื่องกินน้ำมันถึงไม่ตอบโจทย์กับรถคันนี้คนที่ใช้รถคันนี้อย่างแรกเลยต้องเป็นคนที่ชอบรถแรงในที่นี้ก็คือเป็นรถตีนต้นดีออกตัวดีมาก
คล่องตัวกระฉับกระเฉงด้วยบอดี้ของตัวรถฐานล้อมันคล่องตัวมากครับในเมืองนี่แหลมเลยแต่นอกเมืองผมบอกว่าในความเร็วสูงเนี่ยการที่จะเค้นความเร็วไปได้ค่อนข้างหืดรอนานนิดนึงกว่าความเร็วจะขึ้นไปในถึงระดับที่เราต้องการขับในความเร็วการเดินทางปกติปลอดภัยไหมผมบอกว่าปลอดภัยครับถ้าร่วมกับตัวช่วงล่างตัวนี้แล้วใช้งานได้ไหมไม่มีปัญหาเลยถ้าคุณรับราคาได้ที่ผมไม่ชอบอย่างเดียวก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือในเรื่องของราคาอะไรแพงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาในรถกลุ่มเดียวกันอันนี้ไม่ตอบโจทย์ผมว่าทางค่ายควรต้องทำกันบ้านใหม่วางในตำแหน่ง position ของรถได้ดีแล้วตอนนี้รถติดตลาดแล้วแต่ต้องทำกันบ้านเรื่องนี้ต่อครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ